ไม่มีผู้ใดสามารถหยุดยั้งความโกรธที่เรียกความนรกได้เจ้าจะต้องถูกพิพากษารู้ไหมว่าความโกรธที่แท้จริงมันเป็นยังไงพวกมันจะต้องถูกลงโทษพวกของเจ้าคือความตายวิญญาณของพวกมันจะต้องถูกพิพากษาพวกมันไม่มีทางหนีข้าไปได้ยังมีวิญญาณอีกมากมายที่ข้าต้องจัดการแล้วข้าจะกลับมาระวังวิญญาณของเจ้าเอาไว้ให้ดี